สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมยังเป็นทางการนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงทอเสื้อกาวนั่นเองนะคะพบกับเกมจิรายุจูธาพุทธิในช่วงนี้กันต่อเลยนะคะและก็เช่นเคยค่ะในช่วงทอเสื้อกาวคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะทั้งปัญหาทางด้านของจิตใจหรือว่าปัญหาทางด้านของสุขภาพกายนะคะหมายเลขเดิม023547104-5ค่ะและอาจารย์หมอของเราตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะตอบทุกคำถามเลยนะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนี่เลยนะคะก็จะเป็นสวนะคะหรือไม่ใช่สวก็ได้นะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงค่ะวันนี้เรามีอาจารย์การอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวซึมเศร้าเกินไปหรือเปล่าเข้าขั้นเป็นโรคหรือยังนะคะหรือว่านอนไม่หลับจะทำอย่างไรดีนี่นะคะเป็นปัญหาที่ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมลองเล่าอาการมานะคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เนี่ยให้อาจารย์การนะคะลองวินิจฉัยดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอ่ะงั้นเรามาประเดิมคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรากันก่อนเลยเป็นคำถามเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์แล้วก็จิตใจนี่แหละนะคะคุณผู้ชมบอกว่าปกติเนี่ยเวลามีเรื่องให้โมโหมากๆจะอารมณ์ค้างอารมณ์เสียแบบค้างไปนานเลยนะคะหรือไม่เนี่ยก็ต้องทำลายข้าวของให้เสียหายแล้วจะรู้สึกดีขึ้นมานะคะมีวิธีการทำให้อารมณ์ค้างเนี่ยหายไปเร็วโดยที่ไม่ต้องทำลายข้าวของหรือเปล่านะคะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมีภาวะของจิตใจนะคะที่หมกมุ่นแล้วก็อาจจะเครียดกับหลายเรื่องอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของเล่นหุ้นตอนนี้ขาดทุนเยอะพอโมโหทีไรก็ต้องทำลายข้าวของทุกทีเลยโอ้โหนี่เป็นภาวะอารมณ์ของนักลงทุนหุ้นค่ะอาจารย์การว่ายังไงดีคะเหมือนเครียดเยอะๆแล้วทำให้คล้ายๆกับว่ามีเขาเรียกว่าเป็นความเครียดที่ทำให้มันมีอารมณ์ถึงขั้นที่มันหงุดหงิดและโกรธแล้วทำให้บางทีมันต้องไปลงไม้ลงมือกับอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วคงแนะนำว่าถ้ามีอารมณ์พวกนี้บ่อยๆนะครับจริงๆคอยสังเกตตัวเองครับส่วนใหญ่แล้วอารมณ์โกรธเนี่ยมันไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่าไงดีอารมณ์โกรธที่โกรธมากๆเนี่ยมันไม่ได้มาแบบฉับพลันสักเท่าไหร่นักปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีภาวะเครียดหรือภาวะไล่สะสมมาเรื่อยๆครับนะฮะให้ลองค่อยๆสังเกตดูอารมณ์ใจคอตัวเองเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเครียดหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังหงุดหงิดหรือเปล่านะครับหาเวลาพักผ่อนหาเวลาทำใจให้ว่างจากความเครียดที่มันเล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่สะสมเป็นความเครียดใหญ่ๆความหงุดหงิดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความโกรธค่อนข้างเยอะแล้วมีความหงุดหงิดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้ลองก่อนที่จะไปทำอะไรเช่นต้องไปแบบทำลายข้าวของหรืออะไรเนี่ยนะครับลองคล้ายๆปลีกตัวมาอยู่นิ่งๆคนเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยๆให้ความโกรธความอะไรเนี่ยมันเบาลงนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆรับมือกับมันนะฮะอย่างมีสตินะครับเพราะว่าจริงๆสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยากให้ข้าวของเสียหายหรือว่าถูกทำลายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความโกรธความหงุดหงิดที่มากแล้วมันไปลงกับอาจจะเข้าของหรือลงกับคนอื่นบ่อยๆนะครับจริงๆถ้าจนถึงกระทั่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกับตัวเองกับผู้อื่นจริงๆก็มาปรึกษาแพทย์ได้ก็จะเป็นอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทางแพทย์เองอาจจะช่วยได้ครับนะคะเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกเหมือนกันค่ะอาจารย์คะว่านอนไม่หลับ2วันติดๆกันเลยนะคะแล้วก็อารมณ์เนี่ยที่โมโหอยู่ก็ยังคงค้างอยู่ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆกระทบกับชีวิตการทำงานนะคะหรือว่าไปกระทบกับคนอื่นรอบข้างเราเนี่ยนะคะก็เรามาปรึกษาคุณหมอในด้านของจิตเวชได้นะคะเพราะว่าอย่ามองว่าเราเป็นโรคจิตเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อสมองอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์การจริงๆเยอะเลยนะฮะที่แบบว่าคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์หงุดหงิดใจคอที่หงุดหงิดหรือว่ามีอารมณ์อะไรกระทบเนี่ยฮะมันกวนการนอนด้วยกวนการทำงานด้วยบางทีไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นโรคทางจิตเวชหรอกครับแต่ว่ามันรบกวนการทำงานก็สามารถมาปรึกษาได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันเลยค่ะคุณทัศนีจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬานะคะจุฬาภรณ์แล้วก็มีมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยรู้สึกว่า
ค่าของมันเนี่ยผิดปกติไปเช่นในนั้นเขาบอกว่าค่าปกติคือ 0-4.0 ng/ml อะค่ะค่ะนะคะแต่ตอนนี้มันค่าที่ผิดปกติก็คือ4.380ถามว่าอันนี้ผิดปกติเยอะไหมคะไม่ค่ะถือว่าเป็นผิดปกติแค่นิดเดียวก็คือสูงกว่าค่าปกติเท่านั้นเองค่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีอาการอะไรนะคะคุณหมอตรวจร่างกายแล้วเนี่ยไม่ได้เจอว่ามีก้อนหรือมีลักษณะที่ผิดปกติของต่อมลูกหมากเนี่ยก็สามารถที่จะรอแล้วก็เจาะเลือดดูซ้ำอีกทีได้ค่ะอ๋อแต่ว่าตอนนี้พอสามีไปบอกกับคุณหมอนะคะคุณหมอที่รักษาประจำอยู่ก็ให้ยาความดันโลหิตของต่อมลูกหมากมาทานอยู่ยาที่ลดเรื่องของการความดันโตของต่อมลูกหมากค่ะก็จะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตร่วมด้วยอันนี้มาคู่กันนะคะค่ะก็ลองรับประทานยาดูแล้วเดี๋ยวสักประมาณ6เดือนค่อยไปตรวจเลือดซ้ำอีกทีก็ได้ค่ะแล้วมีผลว่าจะต้องงดอาหารอะไรที่ไม่ดีต่อการเป็นไหมคะจริงๆแล้วไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าค่าที่ผิดปกติเนี่ยนิดเดียวนะคะเราจะกังวลเนี่ยต่อเมื่อค่าที่มันเกินผิดความผิดปกติไปมากๆประมาณเท่าไหร่คะต้องสูงเป็นหลัก10เลยอะค่ะอ๋อค่ะรวมถึงสูงต่อเนื่องแล้วก็ไม่ลงหรือมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจหรือมีการตัดชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิน4มาแค่นิดเดียวคือยังไม่ถึง5เลยด้วยซ้ำเนี่ยก็สามารถสังเกตอาการแล้วรอดูไปเจาะเลือดซ้ำได้ค่ะค่ะเพราะในผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็อาจจะเจอค่านี้สูงได้นิดหน่อยค่ะอ๋อค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะเรามี2หมายเลขนะคะ023547104 023547105นะคะ2หมายเลขนี้คุณผู้ชมก็ต่อสายเข้ามารับคิวหมอเข้ามาได้เลยนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะอ่ะงั้นเราไปที่คำถามแฟนเพจกันบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้ก็ถามมาเกี่ยวกับภาวะอาการนึงค่ะที่อาจจะเจอกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ได้นะคะบอกว่าเวลาไปเจอคนเยอะๆทีไรเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้ทุกทีเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไปสอบหรือว่าไปสถานที่ต่างๆที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็จะเจอว่าตัวเองมีอาการคลื่นไส้ตลอดอยู่กับเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทเนี่ยอาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรคะแล้วทำยังไงไม่ให้มีอาการแบบนี้ลำบากมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปสอบด้วยอ่ะอันนี้เป็นคำถามนะคะอาจารย์การอาจารย์พิษเดี๋ยวเราขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะคุณพินิจนันท์ค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคือพี่สาวนะคะก็ได้ไปตรวจสุขภาพนะคะก็ได้เจอเนื้องอกในมดลูกนะคะคุณหมอบอกว่าประมาณ6เซนค่ะทีนี้ก็คุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดนะคะพอดีสงสัยนิดนึงค่ะคุณหมอพอดีเพื่อนนะคะเขาก็มีเนื้องอกนะคะเขามีประมาณ 2-3 เซนคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วเพราะว่าเพื่อนก็จะใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วนะคะคุณหมอบอกว่ามันจะฝ่อไปเองทีนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของพี่สาวนะคะว่าถ้าของพี่สาวเนี่ยแกก็อายุ53-54แล้วค่ะแต่ว่าแกยังเป็นเมนอยู่นะคะแต่ของแกนี่คือปัญหาของแกนี่คือเมนแกจะมาเยอะนะคะก็เลยสงสัยว่าถ้าปล่อยไปนี่มันจะเหมือนมันจะอันตรายหรือเปล่าคะหรือว่าต้องผ่าตัดคะคุณหมอโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเนื้องอกที่มดลูกเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนส่งผลกับร่างกายของระบบอื่นด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าก้อนใหญ่มากไปเบียดอวัยวะข้างเคียงกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือลำไส้ทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะมีอาการท้องผูกของพวกนี้เนี่ยก็มีเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าเราอาจจะต้องเอาเนื้องอกอันนั้นออกแต่ปัญหาในพี่สาวของคุณพินิจนันเนี่ยค่ะก็คือทำให้มีประจำเดือนมามากผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้าได้กับก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่ามันไม่เหี่ยวไปเองค่ะ
ประกอบกับมีอาการเคมีประจำเดือนมาเยอะในวัย 53-54 เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะกังวลแล้วล่ะว่าเนื้องอกอันนี้มันคงไม่ได้ยุบไปเองนะคะรวมถึงการที่มีประจำเดือนเยอะเนี่ยก็จะส่งผลกับภาวะอื่นในโรคทางระบบเช่นภาวะซีดอาจจะทำให้เขาอ่อนเพลียไม่มีแรงง่ายค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยอาจจะแนะนำส่วนใหญ่ก็ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีข้อห้ามในการผ่าตัดอะไรก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่มีผลกระทบจากก้อนเนื้อเราดูแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะยุบได้เองเนี่ยคุณหมอก็มาจะแนะนำให้ผ่าตัดเอาออกค่ะค่ะนะคะค่ะพอดีพี่สาวนะคะเขาก็ก็ตัดสินใจจะผ่านี่ค่ะพอดีสงสัยนิดนึงก็เลยโทรมาถามคุณหมอค่ะเพราะพี่สาวก็มารักษาที่ตึกพระเทพเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเลยอะค่ะเพราะว่าการที่เราเอาเนื้องอกออกมาดูเนี่ยอันที่หนึ่งส่วนใหญ่เนื้องอกเหล่านี้เนี่ยค่ะมักจะไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเพียงแต่ว่าขนาดที่ใหญ่โตของมันเนี่ยส่งผลกระทบกับเรื่องของระบบอื่นๆในร่างกายของพี่สาวของคุณพินิจนันคุณหมอก็เลยแนะนำให้เอาออกประกอบกับอายุที่เยอะแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่ได้ใช้มดลูกในการตั้งครรภ์แล้วคุณหมอก็อาจจะบอกให้เอาออกเลยค่ะเดี๋ยวนี้การผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่แน่ใจคือไปรักษาแล้วคุณหมอที่ทำการรักษาเนี่ยอาจจะอธิบายมาแบบนี้แล้วเราอาจจะอยากรู้เพิ่มเติมแบบนี้นะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะไปที่อีกหนึ่งสายเลยค่ะคุณสมชัยจากจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชัยคะครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชัยปิดเสียงทีวีที่บ้านให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะงงนะคะปิดครับค่ะเชิญเลยคุณสมชัยเชิญค่ะครับสวัสดีครับได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะอยากทราบว่าลดลงความดันยาไปนานๆจะมีอันตรายข้างเคียงไหมครับคำถามคือผลเสียจากการใช้ยาลดความดันโลหิตสูงไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมยาบางตัวค่ะอาจจะมีได้ต้องบอกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลในระยะยาวเนี่ยเราต้องชั่งระหว่างประโยชน์ที่เราได้จากการลดความดันโลหิตที่สูงเกินปกติเนี่ยให้กลับมาอยู่ในขนาดปกติเท่ากับคนปกติกับผลเสียที่ได้รับจากยาเวลาที่เราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะยาลดความดันโลหิตแต่เพียงตัวเดียวนะคะการส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบว่าการให้ยาเนี่ยนะคะประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าโทษแต่ว่าแน่นอนเมื่อเราทานยาไปสักระยะหนึ่งอายุของเรามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยยาหลายๆตัวอาจจะต้องได้รับการปรับขนาดนะคะอาจจะมีการเพิ่มขึ้นลดลงหรืออาจจะมีเปลี่ยนชนิดของกลุ่มยาให้เหมาะกับตัวโรคแล้วก็วัยของเรามากขึ้นค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วรับประทานน่าจะดีกว่าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงไปนานๆเพราะเสี่ยงทั้งโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองรวมไปถึงโรคไตด้วยค่ะครับนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชัยนะคะเพราะว่าเรื่องของภาวะความดันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าควบคุมเรื่องของอาหารช่วยด้วยใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าไปถึงระดับนึงคือควบคุมดีสามารถที่จะถอยยาปรับเปลี่ยนถอยยาได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เกมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีเราปรับเราเรียกปรับพฤติกรรมสุขภาพเช่นเรื่องของการลดน้ำหนักตัวนะคะรับประทานอาหารเค็มให้น้อยลงนะคะออกกำลังสม่ำเสมอเนี่ยความดันก็จะลดลงได้บางคนเนี่ยอาจจะลดลงมาใกล้เคียงกับการกับปกติหรือถ้าต้องใช้ยาเนี่ยก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยลงนะคะน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่ใช้เลยหรือใช้จำนวนชนิดของยาเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นการทำพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยก็ยังอยากให้ทำนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับประทานยาลดความดันโลหิตสูงอยู่ก็ตามค่ะนะคะคำถามที่คุณสมชัยถามนี่เป็นคำถามที่คนไข้จะถามค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเรื่องของยาที่มีผลข้างเคียงใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งยาทุกตัวจริงๆมันมีผลข้างเคียงได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือเรื่องของการชั่งน้ำหนักว่าประโยชน์กับโทษคือยังไงแล้วจริงๆก็ไม่อยากให้คนไข้หยุดยาเองเพราะว่าหลายคนจะรู้สึกเป็นกังวลใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าจริงๆคุณหมอก็ไม่ได้อยากให้ยาเราอยากให้คนไข้สุขภาพดีทำสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงด้วยมากกว่านะคะแต่ว่ายาต้องบอกว่าเกือบจะ 100% ทีเดียวมันไม่ผ่านตับก็ผ่านไตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานของระบบร่างกายเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี่ยงโดยการให้ยาให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ
ก็ย้ำเตือนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ทั้งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หรือยังไม่เป็นแต่กลัวจะเป็นนะคะเรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ3อของเราเลยนะคะอาหารอารมณ์และออกกำลังกายนะคะเหล่านี้ก็จะทำให้คุณผู้ชมสุขภาพดีและจะได้ไม่ต้องพึ่งยาและจะได้ไม่ต้องถามว่าเอ๊ะผลข้างเคียงจากยาเนี่ยทานไปนานๆจะอันตรายหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นคำถามที่ถามมาบ่อยนะคะอ่ะเมื่อกี้เราติดคำถามไว้นะคะกับอาจารย์การเรื่องของภาวะอาการคลื่นไส้เวลาอยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะน้องบอกว่าเวลาไปสอบเจอคนเยอะก็คลื่นไส้อาเจียนจะต้องวิ่งมาไปห้องน้ำก่อนเพื่อจะไปอ้วกก่อนแล้วถึงจะเข้ามาสอบได้อาจารย์ว่าแบบนี้นี่ถือว่ามีข้อบ่งชี้อะไรไหมคะอาจารย์คะที่ต้องไปพบแพทย์จริงๆอาจจะต้องดูก่อนด้วยครับว่าพอดีอาการที่เป็นอาการอาเจียนอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถเป็นจากได้หลายสาเหตุนะครับต้องถามว่าจริงๆมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเพราะจริงๆอาการอาเจียนเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในคนที่กังวลมากๆก็มีได้เหมือนกันคลื่นไส้อาเจียนเลยนะครับและยิ่งบอกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของสถานการณ์อย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยบางทีเป็นได้เหมือนกันเวลาคนเราเครียดเยอะๆกังวลเยอะๆเนี่ยมันทำให้ระบบประสาทภายในร่างกายเนี่ยทำงานมากเกินปกตินะครับแล้วมันอาจทำให้มีอาการต่างๆทางด้านร่างกายเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องฝากลองสังเกตด้วยครับว่านอกจากอาการทางกายพวกนี้มันมีอาการอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกอารมณ์ใจคอมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันรู้สึกคล้ายๆกับมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยที่มันเป็นอาการของความกังวลครับเช่นอาการปวดศีรษะอาการเหงื่อแตกใจสั่นหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้ามีอาการพวกนี้ร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาการอาเจียนที่ว่าเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับความกังวลหรือความกลัวอะไรบางอย่างนอกจากนี้อาจารย์พีทก็แถมให้ด้วยค่ะว่าจริงๆก็ต้องดูโรคทางกายอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยนะคะคือพอดีผู้ป่วยพอดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามมานี่ให้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเด่นชัดมาแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีก็มีนะคะเคยมีผู้สูงอายุท่านนึงค่ะเวลามาตรวจกับอาจารย์ที่โรงพยาบาลทีไรเนี่ยก็จะเจียนทุกครั้งตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะมาหาคุณหมอนี่สงสัยคุณยายจะเครียดค่ะเปล่าค่ะคุณยายเมารถพอมาถึงโรงพยาบาลทีไรอาเจียนทุกทีค่ะยิ่งถ้ารถติดคุณยายจะอาเจียนหนักเลยแม่ก็จริงๆแล้วมีปัญหาสุขภาพกายบางอย่างจะทำให้เราคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะนะคะเราก็รวมไปถึงอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊ะระบบกระเพาะลำไส้อะไรอย่างนี้มีการอักเสบหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอาการเกี่ยวกับโรคทางระบบกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากความเครียดเช่นกระเพาะอาหารอักเสบนะคะกรดไหลย้อนของพวกนี้ก็อาจจะมีอาการนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคืออันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าการที่มีสถานการณ์หรือว่าการที่มีความเครียดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันต้องเกิดจากจิตใจเสมอไปมันอาการหมายถึงว่าอาการทางกายที่เกิดขึ้นนะบางทีอาจจะมีโรคอย่างอื่นๆแทรกมาด้วยก็ได้ใช่ค่ะหรืออย่างมีอีกเคสเนี่ยก็คือคนไข้บอกว่าตัวเองน่ะท้องผูกแล้วก็เลยถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ที่ท้องผูกเนี่ยว่าพอเครียดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะผลปรากฏว่าพอตรวจเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นจริงการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับภาวะเครียดสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องให้แน่นอนอย่างที่อาจารย์การบอกแล้วว่าโรคทางกายต้องไม่มีนะถึงจะมาบอกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านความเครียดกับจิตใจใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้ก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะคะว่ามีอาการอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าขึ้นไส้อาเจียนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเหงื่อแตกหรือว่ามีภาวะอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นหายไม่หายสักทีแล้วอยากจะปรึกษาคุณหมอลองมาดูนะคะคุณหมอทางกายก่อนก็ได้นะคะทางด้านของอายุรศาสตร์ได้ค่ะได้ค่ะหรือมาเช็คครอบครัวก็ได้นะคะจะได้เช็คให้แน่ใจว่าทางกายไม่ใช่แล้วจะได้ไปคุยกับคุณหมอทางด้านของจิตเวชด้วยนะคะเอาละค่ะไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณสมนึกจากราชบุรีสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะจำได้ว่าอยากจะถามไอ้ที่ว่าเนี่ยยาลดความดันเนี่ยบางครั้งฉันไปวัดแต่มันได้120ต่อปาเนี่ยฉันจะต้องกินต่อเนื่องไหมคะต้องกินต่อค่ะคุณสมนึกเพราะว่าจริงๆแล้วความดันที่ลงเนี่ยเป็นจากการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอนะคะอ๋อค่ะค่ะและยาคุณหมอคะยาตัวนี้มันจะมีผลอะไรข้างเคียงบ้างไหมมีตัว A X N O D แล้วก็ I T I N E 5 มิลลิกรัมยาตัวแอมโลดีปีนปกติแล้วมีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมนึกเนี่ย
กินยาขนาดค่อนข้างน้อยคือแค่5มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะในผู้ป่วยบางรายเท่านั้นนะคะคุณสมนึกอาจจะเจอเหมือนเท้าบวมๆได้มีอาการบวมน้ำได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะผลข้างเคียงเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดกับผู้ป่วยทุกคนค่ะนะคะแล้วคุณสมนึกรับประทานยาอยู่ในขนาดยาน้อยมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะน่าจะได้ประโยชน์ฉันเกี่ยวกับฉันแพ้ยาเยอะหรือเปล่าไม่ต้องคุณหมอฉันแพ้ยาหลายตัวค่ะมีเลกแกนไอ้ที่หมอขอจดมีประวัติไว้เลยอ่ะถ้าตัวนี้ทานแล้วไม่แพ้ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีนะคะที่คุณสมนึกน่าจะรับประทานต่อได้ค่ะค่ะค่ะแล้วคุณหมออีกอย่างค่ะคือฉันนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยฉันหมอเขาให้ยาอะไรตัว N O R A Z E P ลอราเซปต์ค่ะมัน0.5 มิลลิกรัมน่ะฉันจะกินคืนละ2เม็ดนะคุณหมอถึงจะหลับมันจะไหวไหมคุณหมอให้ทานกี่เม็ดครับที่คุณหมอให้เม็ดเดียวทีนี้ไม่หลับอ๋อแต่ละ2เม็ดโอเคแต่อันนี้คือได้คล้ายๆกับว่าเพิ่มขนาดยาเนี่ยลองทานดูแล้วทำให้หลับได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะเช้ามันก็โล่งหัวดีอ่ะจริงๆคือถ้าทาน2เม็ดเนี่ยมันจะรวมเป็น1มิลลิกรัมเนี่ยก็เป็นขนาดที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับแต่ว่ายาพวกนี้ครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเพิ่มขนาดขึ้นเองแล้วก็มันมีการเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันทำให้ระยะยาวเนี่ยมันกลายเป็นสภาพอย่างนี้แหละครับมันอาจจะต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งต้องระวังนะครับแต่เลยคิดว่าจริงๆแล้วที่ทานอยู่1มิลลิกรัมเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าอยากให้กลับไปปรึกษากับคุณหมอที่ให้ยาด้วยว่าตอนนี้นะเรากินยาอยู่เกินเป็น2เม็ดแล้วดีขึ้นคุณหมอคิดว่ามีจะปรับยายังไงไหมให้คุณหมอเขาพิจารณาช่วยดูอีกทีครับค่ะแต่แฟนถึงกิน3เม็ดเลยคุณหมอโอ้โหเพราะว่าผมนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวค่ะคุณสมนึก3เม็ดนี่ก็คือสามีทานเองใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้สั่ง2เม็ดที่ฉันเอง2เม็ดที่ฉันแต่หมายถึงว่าสามีคุณสมนึกนี่คือคุณหมอจัดให้หรือว่าไม่จัดให้อ่ะนี่เขากินเองเขาไม่รับเขาเลยเอายายเลยทีนี้มาแยกของฉันไปกินด้วยถ้าอย่างนั้นต้องพาสามีไปพบคุณหมอค่ะนะคะคุณหมอจะได้ปรับยาให้ถูกกับปัญหาที่เป็นใช่ไหมคะอาจารย์การและเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยคุณหมอครับเพราะจริงๆแบบแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีเรื่องของอาการต่างๆที่แตกต่างกันบางคนมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับยาเนี่ยแต่ละตัวก็เข้ากับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ถ้าใครมีอาการยังไงอย่างเช่นสามีมีอาการเนี่ยให้สามีไปตรวจเถอะครับอย่าแบ่งยากันกินใช่ค่ะแล้วยิ่งอายุเยอะแล้วนะคะคุณสมนึกต้องบอกว่ากฎข้อที่1ค่ะห้ามแบ่งยากันทานยาของใครของมันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามีไม่หลับคุณสมนึกพาไปพบคุณหมอเลยนะคะอย่าแบ่งยาบางครั้งไปก็บอกหมอว่านอนไม่หลับหมอว่าให้ยาตัวนี้มาอีกคุณหมอเนี่ยตัว TRANZENE 5มิลลิกรัมเนี่ยเม็ดใหญ่ๆข้างสีชมพูอีกข้างเป็นแคปซูลในข้างสีขาวครับตัวนี้กินไม่ดีเลยกินแล้วเช้ามันงงหัวอ๋อครับค่ะตัวนี้น่าจะกลยุทธ์กินเนี่ยตัวนี้น่าจะกินสีฟ้าแล้วค่อยทั่วอ๋อครับสีฟ้าเม็ดเล็กอะนะครับจริงๆก็ถ้าทานแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็จริงๆหยุดทานก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแนะนำต้องไปบอกคุณหมอครับที่ตรวจอยู่ประจำเนาะว่ายาตัวนี้เราทานแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ คุณหมอเขาจะได้ดูเรื่องยาให้แต่ว่าตัวยาที่ทานอยู่นี้ก็อาจจะเป็นยาที่เป็นตัวคล้ายๆกับคลายความกังวล นะครับที่จะช่วยให้คล้ายๆกับตัวหลังเนี่ยนะคะใช่ครับเนี่ยหมอว่าแก้คลายเครียดแล้วโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลเขาบอกว่าอย่ากินมากกว่านี้เดี๋ยวติดอย่างนี้อีกใช่ครับก็ตามที่คุณหมอบอกเลยครับมันติดได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรับยาอะไรยังไงพยายามปรึกษาคุณหมอเขาก่อนนะครับนะฮะคุณหมอเขาได้ช่วยดูให้ครับนะถึงแม้ว่าคุณสมนึกบอกว่าสามีจะเคยได้รับยาที่คุณหมอจ่ายให้เป็นยาให้ช่วยให้นอนหลับก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าพอหายแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกแล้วซื้อยามาทานเองหรือเอาแบ่งยาจากคุณสมนึกไปเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มนะคะคุณสมนึกเป็นกฎข้อแรกสำหรับสวเลยนะคะห้ามแบ่งยากันทานห้ามแบ่งยาทานแล้วกันแค่ยาของใครของมันค่ะเขาแย่งกันไปกินเลยอ่ะเอาไปซ่อนเลยค่ะคุณสมนึกนะคะย้ายสามีหาเจอค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะน่ารักโทรมาทุกวันน่ารักจริงๆเลยนะคะคุณสมนึกนะคะไปที่สายคุณสมพรค่ะจากกรุงเทพนี่เองสวัสดีค่ะคุณสมพรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณสมพรเชิญค่ะคือผมตั้งแต่หนุ่มๆมาเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆมาความดันผมจะ130ข้างล่าง80ใช่ไหมค่ะตอนนี้ผมย่าง64เนี่ยมันขึ้นมา141เนี่ยผมจะต้องทานยาไหมครับโดยปกติแล้วระดับความดันตัวบนที่เราจะเริ่มแนะนำให้ทานยาก็คือตัวบนเกิน140นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวัย64ยังเป็นวัยที่ถือว่าไม่ช้าเกินไปสำหรับการเริ่มทำพฤติกรรมสุขภาพครับผมนะคะก็คือการลดเค็มการออกกำลังการลดน้ำหนักตัวนะคะของพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณสมพรเนี่ยรับประทานยาความดันถ้าจำเป็นต้องรับประทานจริงๆเนี่ยค่ะรับประทานในอัตราที่ยาที่ขนาดยาที่น้อยนะคะรวมถึงการใช้ชนิดของยาหรือจำนวนเม็ดยาก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นทำควบคู่กันไปแต่โดยมากความดันที่เกิน140เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นความดันที่เราบอกว่าถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่นนะคะก็เป็นความดันที่เราแนะนำให้เริ่มรับประทานยานะคะแต่ถ้ามีโรคอื่นร่วมด้วยเช่นในเรื่องของโรคเบาหวานอันนี้เนี่ยความดันที่เราต้องการก็คือความดันที่ตัวบนที่น้อยกว่า130ค่ะจริงๆผมไม่มีอะไรนะไม่ผมมีแต่ตรงความดันอย่างเดียวเบาหวานไม่มีอะไรไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นลองคุมพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วลองวัดความดันเช็คดูเป็นระยะนะคะถ้าเผื่อว่ายังสูงอยู่เนี่ยให้เอาสมุดความที่จดความดันเนี่ยค่ะไปพบกับคุณหมอประจำตัวของคุณสมพรค่ะอ๋อผมไม่มีผมไม่เคยเข้าไปตรวจไม่ได้มีที่วัดความดันผมไม่มีไม่เคยแบบไปมีแล้วก็อีกกรณีนึงที่ผมอยากจะทราบว่าตอนเนี้ยผมทานอาหารแล้วเนี่ยต้องกินยาช่วยย่อยเพราะว่าถ้าไม่ได้กินยาช่วยย่อยเนี่ยมันจะเลอแล้วมันก็จะผายลมอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่ากินยาช่วยย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นไรแล้วตื่นเช้ามาก็ปกติอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมพรไม่เคยมีปัญหานี้ถูกต้องไหมคะครับผมครับปัญหานี้มีมานานแล้วหรือยังคะก็บางครั้งเองฮะเป็นบางครั้งถ้าเผื่อว่าปัญหานี้มีเป็นบางครั้งนานๆครั้งถึงจะเป็นเนี่ยนะคะอาจจะลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่ารับประทานอาหารประเภทไหนแล้วมีอาการเรอนะคะอาหารบางอย่างเนี่ยทำให้เราผลิตแก๊สเยอะขึ้นเช่นอาหารหมักดองนะคะเรื่องของอาหารในกลุ่มที่พวกถั่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะอาหารเหล่านี้เนี่ยเรารับประทานแล้วเสี่ยงหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยย่อยนมไม่ได้พอรับประทานนมไปก็จะมีอาการเรื่องของอาการอาหารไม่ย่อยได้เหมือนกันเพราะหนึ่งลองสังเกตเรื่องของประวัติอาหารก่อนว่าเกี่ยวข้องกันไหมนะคะอันที่สองค่ะลองสังเกตอาการร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่อนเพลียน้ำหนักลดลักษณะการขับถ่ายอุจจาระที่เปลี่ยนไปเช่นแต่เดิมถ่ายปกติตอนนี้ท้องผูกนะคะอีกสักพักนึงเอาท้องเสียของพวกนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราควรจะต้องกลับมาพบแพทย์นะคะก็อาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะคะประจำปีซ้ำอีกครั้งนึงนะคะรวมถึงคุณหมอก็อาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วยแต่ผมถ่ายปกตินะฮะผมไม่เคยท้องผูกไม่เคยอะไรเพราะผมทานน้ำเยอะค่ะผมทานน้ำเยอะไม่ค่อยมีไม่ท้องผูกยังไม่มีค่ะเพียงแต่งั้นลองสังเกตอาการเบื้องต้นดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าอาการแย่ลงหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาพบคุณหมอได้นะคะมันเกี่ยวกับฟันหรือเปล่าครับเพราะฟันผมไม่ค่อยดีอ่ะมีส่วนค่ะอาจจะเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดใช่แล้วค่ะมีส่วนอย่างที่คุณสมพรบอกค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดรวมถึงเราเวลาฟันเราไม่ดีเนี่ยเราจะกลืนเอาอากาศเข้าไปด้วยเยอะก็อาจจะมีผลด้วยค่ะมีส่วนแต่ว่าไม่อยากให้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของฟันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะต้องดูเรื่องของอาการร่วมในระบบอื่นๆด้วยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะต้องรีบมาพบคุณหมอค่ะครับครับค่ะครับข
ขอบคุณมากครับยินดีค่ะคุณสมพรนะคะก็อายุ60กว่าแล้วแต่ว่ามีแค่ความดันอย่างเดียวนี่ถือว่าโอเคก็ถือว่าแข็งแรงมากนะคะและความดันก็อย่างที่อาจารย์บอกปรับพฤติกรรมนะคะเรื่องของสุขภาพได้ออกกำลังกายไม่ทานเค็มใช่ไหมคะอาจารย์คะที่จะช่วยลดความดันไม่ทานลดน้ำหนักที่มีผงชูรสของพวกนี้ก็จะช่วยค่ะทำให้เรื่องของความดันอาจจะลดลงไปได้กับถ้าเกิดว่าไปวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ